สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ตามหาตัวไม่เจอป้ายแขกพิเศษถูกทิ้งไว้ในสมาคมการค้าหนานกงด้านหลังสมาคมการค้าซื่อถูมีปราสาทขนาดยักษ์และมันเต็มไปด้วยปราสาทหรูหราหลายแถวและในตอนนี้ในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดมีชายวัยกลางคนที่ดูปราดเปรียวในชุดสีน้ำตาลซึ่งนั่งอยู่ในห้องตำราเขากำลังอยู่ต่อหน้าหัวหน้าวัยกลางคนซึ่งก็คือซื่อถุงแห่งโรงประมูลท่านประมุขข้าน้อยไร้ประโยชน์ท่านลงโทษข้าน้อยเถอะขอรับซื่อถุงมองชายผู้ที่ไม่เผยความรู้สึกใดๆอย่างระมัดระวังชายผู้นี้ไม่ได้มีสถานะปกติเพราะเขาเป็นประมุขตระกูลซื่อถูอ้าวตระกูลใหญ่ๆและตระกูลรองๆของเผ่าเทพประธานนั้นเหมือนกันหมดคือเหล่าผู้อาวุโสมักไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องปกติและจะเข้ามายุ่งก็ต่อเมื่อเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของตระกูลและเรื่องที่เหลือประมุขตระกูลจะเป็นผู้ที่คอยจัดการทั้งหมดหลังจากที่ซื่อถูหยางมีคำสั่งลงมาซื่อถุงก็ส่งคนไปติดตามเฉียนว่านกวนทันทีแต่ใครจะรู้ว่าเฉียนว่านกวนจะมีประสบการณ์หลังจากที่วนเวียนสมาคมการค้าหลายแห่งเขาก็สลัดหน่วยสอดแนมชั้นยอดของพวกเขาและทิ้งป้ายแขกพิเศษของสมาคมการค้าเอาไว้ที่สมาคมการค้าตระกูลหนานกงป้ายนั้นมีผนึกเฉพาะของตระกูลซือถูซึ่งมันจะทำให้สมาชิกตระกูลซือถูติดตามได้อย่างง่ายดายเมื่อซือถูเห็นว่าซือถูเอ้าไม่ได้พูดอะไรเขาก็คำนับและขอความเห็นชอบว่าท่านประมุขท่านต้องการใช้กลุ่มหน่วยลับเพื่อไปสืบสวนหรือไม่ขอรับผู้อาวุโสยังกล่าวว่าเราต้องรีบรับคนผู้นี้เข้ามาอย่างเร่งด่วนขอรับเจ้ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยห้ามแต่ต้องหน่วยลับซื่อถูอ้าวมองซื่อถูหงอย่างเฉยเมยและพูดว่าหากเราใช้หน่วยลับแล้วอีกฝ่ายรู้เรื่องนี้มันรั้งแต่จะสร้างความเข้าใจผิดกันได้เทศกาลเทพประธานจะจัดขึ้นในอีก3วันและผู้ขายจะมารับศิลาสวรรค์อย่างแน่นอนให้อีเซียวเป็นคนติดต่อด้วยตัวเองและบอกอีเซียวด้วยว่าให้วางตัวดีๆเรื่องเงื่อนไขสามารถต่อรองได้ทั้งหมดและแม้ว่าเราจะไม่สามารถรับเขาเข้าตระกูลมาได้แต่เราก็ยังต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้นายน้อยอีเซียวซื่อถูหงพอยักหน้าซื่อถูอีเซียวเป็นนายน้อยอันดับหนึ่งของตระกูลซื่อถูผู้เป็นเชื้อสายที่แท้จริงและยังเป็นหนึ่งในนายน้อยรุ่นเยาว์ชั้นยอดของเผ่าเทพประธานด้วยหากซือถูอีเซียวเป็นผู้เชิญเข้าตระกูลด้วยตัวเองนั่นก็เป็นการแสดงถึงความจริงใจของตระกูลซือถูแล้วอย่าว่าแต่ศิลปินเลยแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดเองก็คงรู้สึกซาบซึ้งมากลูกพี่เจ้าน่าทึ่งเกินไปแล้วเมื่อเฉียนว่านกวนกลับมาที่ลานบ้านเจียงอี้ก็พาเขาเข้ามายังราชวังจักรพรรดิและเจียงอี้ก็ใช้ยานศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบสถานการณ์รอบๆเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีใครตามเฉียนว่านกวนมาหลังจากที่ผ่านไป15นาทีแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาและยิ้มว่านกวนเป็นเช่นไรบ้างยอดเยี่ยมมากภาพวาดทั้ง3ภาพนี้น่าจะขายได้ศิลาสวรรค์จำนวนมหาศาลเราจะรู้มูลค่าที่แน่ชัดก็ต่อเมื่อมันถูกประมูลในอีก3วันข้างหน้าเฉียนว่านกวนอธิบายรายละเอียดทั้งหมดให้ทุกคนฟังส่วนเฟิ่งหลวนและชิงหยีก็รู้สึกเสียดายอยู่เงียบๆเพราะพวกนางไม่ได้เต็มใจที่จะให้ขายภาพวาดทั้ง3ไปภาพวาดสวรรค์ที่มีเจตจำนงที่พิเศษเช่นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆตัวเจียงอี้เองอาจจะไม่สามารถสร้างภาพวาดเช่นนี้ได้ตลอดช่วงชีวิตที่เหลือเลยก็ได้หลังจากได้ยินว่ามันจะถูกประมูลในเทศกาลเทพประธานในอีก3วันให้หลังทุกคนก็แอบตื่นเต้นและไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีศิลาสวรรค์เพียงพอในอนาคตพวกเขาหวังเป็นอย่างมากกว่าภาพวาดจะถูกขายให้กับผู้ที่มีอิทธิพลและชื่อเสียงของภาพวาดทั้ง3นี้ก็จะแพร่กระจายไปทั่วเกาะแห่งบาป
และด้วยความช่วยเหลือจากเหล่าพ่อค้าทวีปจักรพรรดิบูรพาที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่มันก็จะทำให้เรื่องนี้ถูกแพร่ไปยังทวีปจักรพรรดิบูรพาด้วยซึ่งจะทำให้ชื่อของอีเพียวเพียวเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งทวีปจักรพรรดิบูรพาและแน่นอนว่าการซื้อของเป็นเรื่องธรรมชาติของสตรีมันทำให้ใจของเฟิ่งหลวนและชิงหยีเต้นรัวพวกนางหวังว่าจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้แม้ว่าพวกนางจะไม่สามารถซื้ออะไรได้แต่พวกนางก็ยังมีโอกาสได้เห็นสมบัติล้ำค่าของโลกและคงไม่ได้มาเกาะเทพประธานอย่างไร้ค่าแต่พวกนางก็รู้ดีว่าการปรากฏตัวในที่สาธารณะนั้นอันตรายและการเข้าร่วมการประมูลยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกลู่หลินกับตระกูลหงและตระกูลลี่อาจจะอยู่ที่นี่ซึ่งมันจะเปิดเผยตัวตนพวกเขาทันทีว่านกวนกับข้าจะออกไปในอีก3วันข้างหน้าเจียงอี้พึมพำอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าพวกเจ้าอยู่ในราชวังจักรพรรดิกันไปก่อนหากที่ประมูลปลอดภัยข้าจะพาพวกเจ้าออกมาได้เลยได้เลยเจ้าค่ะชิงหยีปรบมือของนางอย่างตื่นเต้นเพราะนางอยากรู้จริงๆว่าภาพวาดจะขายได้ราคาสูงเพียงใดนายน้อยนี่เฟิ่งหลวนลังเลและถามว่ามันจะไม่อันตรายไปหรือเจ้าคะเจียงอี้สายมือและพูดว่าหากเมืองเทพประธานไม่ปลอดภัยมันก็ไม่สำคัญแล้วว่าเราอยู่ในที่สาธารณะหรือเปล่าภาพวาดทั้ง3ภาพนี้มันก็เพียงพอที่จะเปิดเผยตัวตนของเราแล้วแต่หากเราไม่ขายภาพวาดเราก็อยู่เมืองนี้ต่อไม่ได้เจ้าประเมินความสามารถของตระกูลใหญ่ต่ำไปหากตระกูลซือถูต้องการตามหาตัวเราจริงๆเราคงถูกเปิดเผยตัวตนไปนานแล้วเราได้แต่หวังว่าตระกูลทั้ง4จะไม่ลงมือในเมืองเท่านั้นหาก4ตระกูลใหญ่ไม่ลงมือแสดงว่าตระกูลลู่ที่มีอิทธิพลด้อยกว่าจะไม่กล้าลงมือเช่นกันแม้ว่าลู่หลินจะตามรอยพวกเขามาถึงที่นี่ได้แล้วเขาจะทำอะไรได้อีกหากพวกนั้นไม่ออกจากเมืองภาพวาดทั้ง3นี้มีความสำคัญต่อเจียงอี้และเขาก็อยากรู้ว่าผู้ใดเป็นคนเสนอราคาคนสุดท้ายที่จะได้ภาพวาดไปครองเขาจึงตัดสินใจที่จะออกไปดูงานประมูลเขียนว่านกวนออกไปอีกครั้งขณะที่เขาใช้จ่ายศิลาสวรรค์ไปในตลาดมืดเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในเมืองเทพประธานไม่เช่นนั้นเขากลัวว่าพวกเขาอาจจะตายโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและด้วยเทศกาลเทพประธานที่กำลังจะมาถึงนี้เมืองเทพประธานก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาเทศกาลเทพประธานเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเผ่าเทพประธานเนื่องจากมันเป็นวันที่จักรพรรดิหนานกงได้สร้างค่ายกลก้าวมังกรสยบเทพขึ้นมาหากปราศจากค่ายกลนี้เผ่าเทพประธานคงสูญสิ้นไปแล้วดังนั้นในวันนี้ของทุกปีตระกูลทั้งหมดในเผ่าเทพประธานจะรีบมาที่เมืองเทพประธานเพื่อถวายบรรณาการแด่จักรพรรดิหนานกงผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาก่อนและหลังเทศกาลเทพประธาน5วันเกาะเทพประธานจะห้ามไม่ให้มีการใช้กำลังทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่ในเมืองเท่านั้นหากพบว่ามีผู้ใดกล้าสร้างเรื่องนอกเมืองทั้ง4ตระกูลใหญ่จะไล่ล่าพวกเขาจนตายอย่างแน่นอนในวันเทศกาลเทพประธานเมืองทั้งเมืองจะเปิดให้เข้ามาได้และจะไม่มีกฎการเข้าที่พักในตอนกลางคืนและโรงเตี๊ยมใหญ่ๆทั้งหมดของสมาคมการค้าทั้ง4จะจัดหาอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงและพวกเขาก็เป็นเจ้าภาพในการเฉลิมฉลองทั่วทั้งเมืองเมื่อเฉียนว่านกวนนำข้อมูลกลับมาเจียงอี้และคนอื่นๆก็รู้สึกผ่อนคลายลงการประมูลจะเริ่มขึ้นในช่วงครบค่ำเท่านั้นและการที่จะเข้าร่วมได้จะต้องจ่ายศิลาสวรรค์มากมายเฉียนว่านกวนเองก็เพิ่งจะใช้ศิลาสวรรค์ไปกว่าร้อยล้านก้อนเพื่อได้ที่ในศาลาขนาดเล็กที่ไม่มีผู้ใดสามารถสอดแนมจากภายนอกได้เจียงอี้จึงตัดสินใจว่าจะให้ทุกคนไปร่วมงานประมูลด้วยการปลอมตัวในเวลาเดียวกันพวกเขาจะใช้หินจันมายาเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของพวกเขาด้วยเช่นกัน3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วและเทศกาลเทพประธานก็มาถึง
ก่อนที่ฟ้าจะสว่างเรือลิขิตสวรรค์นับไม่ถ้วนก็มาถึงนอกประตูเมืองเทพประทานแล้วและส่งกลุ่มคนจากตระกูลต่างๆเข้ามาในเมืองในเวลาเพียง2 ชั่วโมงก็มีเรือลิขิตสวรรค์100 ลำมาถึงที่นี่แล้วและนำคนมาเกือบ1 ล้านคนในเวลาเดียวกันโจรจำนวนนับไม่ถ้วนนอกเกาะเทพประทานก็แห่เข้ามาในเมืองจากประตูเมืองทั้ง4 ทิศวันนี้เป็นวันที่สามารถเข้ามาในเมืองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและกองโจรจำนวนมากก็ต้องการเข้ามาในเมืองเพื่อเพลิดเพลินและซื้อสมบัติขณะที่คอยค้นหาข้อมูลในเวลาเช้าตรู่จำนวนคนในเมืองก็เพิ่มขึ้นมามากกว่า10 ล้านคนและยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆและในช่วงพระอาทิตย์ตกดินลานจัตุรัสทั้ง5 แห่งของเมืองก็เต็มไปด้วยผู้คนและโรงเตี๊ยมของสมาคมการค้าก็เช่นกันเจียงอี้และกลุ่มของเขาเพิ่งจะออกมาและตกตะลึงกับฝูงชนที่หนาแน่นขนาดนี้ฟ้าใกล้จะมืดแล้วพิธีจะเริ่มในไม่ช้าเราไปดูที่จัตุรัสแล้วค่อยเข้าไปในโรงประมูลหลังเสร็จพิธีกันเถอะเฉียนว่านก้วนกวักมือของเขาและพาทุกคนออกไปยังจัตุรัสใจกลางเมืองทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ